สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกพาเมานะคะรายการที่จะชวนเราเด็กนอกมาประสบการณ์ตอนอยู่ต่างประเทศกันค่ะจริงๆวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น EP ที่พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากเราเนี่ยจะเป็นวิดีโอพอดแคสต์เนี่ยแขกรับเชิญของเราคนนี้ก็ยังเป็นสาวไทยที่เคยมาออกรายการเราแล้วรอบนึงแล้วก็พูดเกี่ยวกับชีวิตเธอในสายงานดนตรีนะคะและครั้งนี้เนี่ยเธอคนนี้ก็จะกลับมาอีกครั้งนึงนะคะแต่ครั้งนี้จะมาเล่าประสบการณ์การทำงานให้กับวง K-POP ชื่อดังวงนึงค่ะก็คือวง SEVENTEEN นั่นเองวันนี้ก็ขอต้อนรับปองค่ะเย้สวัสดีค่ะปองนะคะหรือว่าชื่อเต็มๆคือพลอยปรวรรณไพรสนนะคะสวัสดีค่ะก็จะมีความเขินๆกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็น EP แรกที่เปิดหน้ากันด้วยก็จริงๆแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเรื่องราวของปองเต็มๆเนี่ยมันเคยมี EP หนึ่งที่ปองมาเล่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็กดเข้าไปฟังกันได้นะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยก็รบกวนปองเนี่ยช่วยแบบแนะนำคร่าวๆนิดนึงแนะนำตัวคร่าวๆนิดนึงว่าตัวเองเนี่ยมีแบ็คกราวด์ด้านดนตรียังไงบ้างก็แนะนำตัวไปแล้วนะคะชื่อปองก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะอยู่ในรัฐอิลลินอยส์อยู่ในชิคาโกก็ปองก็มีผลงานทางด้านซิงก็มีเพลงอยู่ในหนัง Orange is the New Black ใน Netflix แล้วก็มีหนังในเรื่อง L Club แล้วก็อีกหลายๆเรื่องใน streaming platform ต่างๆในอเมริกานะคะแล้วก็มีในประเทศไทยด้วยแล้วก็งานที่เพิ่งได้สดๆมาเลยก็คืองานเพลงที่ได้ร่วมเขียนกับทุกคนแล้วก็งานนี้ได้ออกมาร่วมกับวง SEVENTEEN สุดยอดสุดยอดค่ะคิดว่าทุกคนก็คงจะอยากรู้แล้วนะว่าปองเนี่ยเป็นมายังไงถึงได้ไปทำงานกับวง SEVENTEEN ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาปล่อยข่าวว่า SEVENTEEN จะมีซิงเกิลใหม่ใช่ไหมมีอัลบั้มใหม่เนี่ยทุกคนแบบพอเห็นรายชื่อคนไทยในนั้นทุกคนก็แบบอุ๊ยนั่นคนไทยเปล่าอ่ะแบบพอตัวละวันไพศาลคือแบบเฮ้ยคนไทยหรือเปล่าทุกคนก็แบบรีบแบบไปเสิร์ชดูอะไรอย่างงี้แล้วทุกคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าแบบเฮ้ยเขาทำได้ยังไงอ่ะที่ได้ไปทำงานกับวง SEVENTEEN วันนี้เราก็จะมาถามให้นะคะอ่ะไหนหล่อนเล่ามาสิว่าแบบว่าเธอเป็นมายังไงถึงได้ทำงานกับวง SEVENTEEN ได้ได้มาทำร่วมกับงาน SEVENTEEN ก็คือได้ทำงานร่วมกับคุณออกัสริโก้นะคะก็ถ้ามีคนรู้จักก็คือออกัสริโก้ก็ได้ทำงานเพลงร่วมกับศิลปินอย่าง BTS ก็มีเพลง On กับ Black Swan นะคะแล้วก็ทำงานให้ศิลปินดังๆในอเมริกาด้วยแล้วก็ K-POP วงอื่นๆด้วยก็คือเราได้ทำงานร่วมกันแล้วก็เพลงนี้ก็คือเราแต่งมาด้วยกันแล้วก็ส่งเพลงไปแต่ว่าในอัลบั้มนี้ก็คือใน Title Track เพลง Hot นะคะที่เราได้มีส่วนร่วมก็มีนักแต่งเพลงแล้วก็โปรดิวเซอร์หลายคนมีส่วนร่วมอยู่ด้วยเช่นกันเราเห็นอยู่ใช่ไหมเพลงชื่อเพลงฮอตเนาะแล้วอย่างเงี้ยคืออยากย้อนความไปอีกนึงเนาะว่าก่อนที่ปองอ่ะจะมาได้ทำงานกับวง SEVENTEEN แบบเนี้ยตัวปองเองอ่ะคือมีความอินกับเคป๊อปรู้จักกับวงการแบบศิลปินเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมากน้อยแค่ไหนใช่จริงๆก็ชอบ K-POP มาตั้งแต่ตอน อยู่ม.ต้นช่วงนั้นก็คือช่วงพีคของ K-POP ในประเทศไทยอ่ะเนาะก็แบบ Big Bang Girl Generation TVXQ Super Junior ใช่แล้วก็อีกหลายวงคือตอนนั้นแบบชอบมากแล้วแบบดูแบบมิวสิกวิดีโอแบบทุกวันเลยดูแบบติดมากแล้วก็แบบเฮ้ยรู้สึกแบบทำไมแบบศิลปินเกาหลีแบบเขาเพอร์เฟกต์มากทั้งท่าเต้นทั้งชุดทั้งการแต่งตัวเพลงคือแบบทุกอย่างมันแบบว่าทำให้เราไม่อยากหยุดเลยอะแต่คือจริงๆคือแบบคิดไปจนแบบตอนนั้นอะก็แบบว่าไม่ได้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยวันนี้เราจะได้มีโอกาสเขียนเพลงให้กับศิลปินจริงๆคือตอนนั้นก็คือแบบเฮ้ยมันมีความรู้สึกแบบว่ามันไกลเกินตัวมากๆคือตอนนั้นก็แบบฟังอยู่คนเดียวหรือไม่ก็ฟังกับยายที่บ้านอะไรประมาณนี้น่ารักก็คือชวนคุณยายเต้นหรือเปล่าเธอใช่ใช่หุยแต่จริงๆมาเมื่อกี้พูดชื่อวงแต่ละวงคือทุกคนรู้หมดเลยนะพวกเราอายุเท่าไหร่อ่ะใช่ใช่คือมันนานมากที่มันเป็นยุคอ่ะใช่คือแบบเหมือนกับว่าเป็นยุคแรกๆของที่แบบว่า K-POP เริ่มจะดังในประเทศไทยเลยใช่ก็คือแบบเริ่มจากตรงนั้นเลยก็คือฟัง K-POP มาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือแบบชอบ K-POP มากๆแล้วก็แบบชอบความคิดสร้างสรรค์ของเขาการทำเพลงมิวสิกวิดีโอแล้วก็คือการแบบการที่เขาแบบครีเอทีฟกับแต่ละศิลปินแต่ละคนใช่ไหมแล้วก็คือมันแบบคือแบบเขาจะมีคนที่แบบหวานๆหรือคนห้าวๆหน่อยก็คือเขามีให้แบบสำหรับ
แฟนๆทุกคนก็เลยแบบรู้สึกแบบชอบมากก็นั่นแหละคืออย่างที่บอกก็คือไม่เคยคิดเลยว่าแบบวันหนึ่งจะได้มีส่วนร่วมกับอะไรแบบเนี้ยก็ยินดีด้วยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอาจริงๆสำหรับคนที่เป็นติ่งอะคนที่ติดตามมาตลอดอะการที่เราได้ก้าวมาอยู่ในจุดเนี้ยคือมันฟีลแบบชีวิตติ่งแบบคอมพลีทมากเลยนะเออมันแฮปปี้อะใช่ใช่คือเอาจริงๆอะก็แบบคือตอนรู้ก็ยังรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันแบบว่าใช่เหรอแบบจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็คือแบบคือเราก็มาไกลอะเนาะจากพาร์ทวันที่แบบเราก็อธิบายมาว่าเออเรามาอเมริกายังไงอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบมันรู้สึกแบบมันไกลมากแต่คือแบบมันใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ป่ะมันก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันใกล้ความจริงขึ้นมามันใกล้แบบใกล้แบบจุดที่เราแบบฝันไว้อะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมกับอัลบั้มนี้ทีเซอร์ก็ออกมาแบบเห็นแล้วได้ดูไหมได้ดูมันมี2ทีเซอร์แล้วนี่ถูกไหมใช่ๆคือแบบว่าโอ้โหแบบรอดูเต็มอ่ะได้ส่วนใครถ้ายังไม่ได้ไปดูทีเซอร์นะคะแต่คิดว่าถ้าเกิดคนที่เป็นกะหลัดหรือที่เป็นแฟนคลับวงนี้ก็คงได้ดูแล้วแหละก็ลองไปฟังรอกันก่อนนะคะรอวันจริงออกมากะหลัดทุกคนแบบน่ารักมากกะหลัดไทยแบบทุกคนใน Twitter แบบซัพพอร์ตสุดๆเลยหลังจากที่แบบว่ารู้ว่าแบบเรามีส่วนร่วมกับ7 Dean คือแบบทุกคนแบบทักมา DM มาคือแบบรู้สึกแบบมีกำลังใจมากๆแบบว่าโอ้มีคนแบบว่าเคยแคร์กับสิ่งที่เราทำอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็คือแคร์กับวง17มากๆก็คือแบบเข้าใจเลยว่าคือเขาแบบมันยิ่งใหญ่สำหรับเขาขนาดไหนเพราะว่าเขาก็คือกาลัดไทยใช่ไหมแล้วเราก็เป็นคนไทยแล้วก็ได้มีส่วนร่วมก็คือแบบรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้กาลัดไทยแบบมีความรู้สึกดีใจขึ้นไปอ่ะคือรู้สึกดีใจมากที่ได้แบบมีส่วนร่วมแล้วก็รู้สึกแบบซาบซึ้งมากที่กาลัดไทยแบบให้กำลังใจเยอะมากจริงก็ยังไงก็ขอขอบคุณตรงนี้นะคะกราบกำงามเพราะว่าทุกคนก็คือแบบนอกจากจะซัพพอร์ตเพื่อนเราแล้วก็ยังช่วยซัพพอร์ตในการที่เหมือนตามมาฟังพอดแคสต์เราแล้วก็กด subscribe ด้วยก็ขอบคุณนะคะ แต่จริงๆนะเราคิดว่าทุกคนก็คงอยากรู้เนาะว่าหลังจากที่เราได้ทำงานกับวง17น่ะขั้นตอนในการทำงานตอนนั้นน่ะคือมันเป็นอะไรยังไงบ้างคือเขา brief เรามาประมาณไหนบ้างหรือว่าแบบเขาให้เราทำอะไรยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่เขาก็จะให้บีฟมาแต่ว่ามันก็จะไม่ได้มีอะไรแบบเจาะจงมากมายก็คือเขาก็จะให้แทร็กเรามาแล้วเราก็คือแต่งเพลงถูกไหมเราก็แต่งในแบบฟีลที่แบบว่าเหมือน17เคยทำหรือว่าฟีลที่แบบเรารู้สึกแบบว่าเออมันเข้ากับแทร็กที่เขาให้มาอะไรประมาณเนี้ยไอเดียก็คือแบบอะไรก็ได้ที่แบบฟังแล้วติดหูอะไรก็ได้ที่แบบว่าทำให้คนฟังรู้สึกแบบสนใจอะไรเงี้ยนั่นก็คือสิ่งที่แบบgo to ของนักแต่งเพลงก็คือแบบเราพยายามที่จะให้เขาฟังแล้วแบบว่ารู้สึกแบบเฮ้ยเพลงนี้มันแบบเฮ้ยแบบเราใจหรือว่ามันทำให้เรารู้สึกสนุกหรือว่าแบบคือขับทำให้คนแบบอยากเต้นอ่ะเพราะว่าแบบศิลปินเกาหลีและเพลงของเกาหลีก็คือมันเน้นการเต้นใช่ป่ะก็คือคนแต่งก็คนจะต้องคิดว่าเออจะแต่งยังไงดีให้แบบว่าคนแบบรู้สึกแบบมันอินอ่ะแล้วก็แบบอยากเต้นไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยนั่นก็คือแบบเหมือน process ที่เราแบบพยายามคิดไว้ในการแต่งเพลงซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เราแบบว่าจะทำงานให้วง17น่ะคือปองเคยเล่าให้เราฟังใช่ไหมว่าแบบปองอ่ะใช้วิธีเหมือนแบบว่า DM ไปหาแบบ direct message ทาง IG ไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปขอเขาทำงานอะไรเงี้ยคือตอนนั้นแบบว่าเราคิดอะไรยังไงในการที่เราแบบตัดสินใจว่าแบบเออลองแบบ DM ไปหาดูใช่คือไม่ใช่แค่17อย่างเดียวคือเราก็แบบว่า DM ไปหาแบบพวกโปรดิวเซอร์ต่างๆหรือว่าคนที่อยู่ในวงการเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบคือหลังจากทำงานทางด้านทีวีก็คือมีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยแบบอยากทำงานในด้าน K-pop เพราะแบบว่าเราแบบเป็นแฟนมานานมากแบบ K-pop คือแบบอยากมีส่วนร่วมสุดๆแต่เอาจริงๆก็คือสิ่งที่แบบเพิ่งมารู้ทีหลังแบบว่าทำไมถึงเริ่มมาทำ K-pop ตอนนี้ก็คือตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าเออคนแต่งเพลง K-pop อ่ะต้องเป็นคนเกาหลีใช่ไหมแล้วก็ต้องนึกว่าแบบเขาจะต้องแต่งเป็นภาษาเกาหลีเราก็เลยแบบเออเราก็คงแบบไม่มีหวังหรอกเนาะอะไรประมาณนี้แต่พอแบบมารู้ว่าเออเขาแบบสนใจชาวต่างชาติแล้วก็เพลงก็คือเวลาเราพิตช์ก็คือแบบส่งไปอ่ะก็เขาก็โอเคกับเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษ
เราก็เลยแบบเฮ้ยเราก็แบบพูดภาษาอังกฤษเราก็ทำเพลงภาษาอังกฤษตลอดเราก็เลยแบบรู้สึกแบบโอเคเราจะแบบว่ามั่นแหละคือแบบว่าคือเราทำเพลง K-pop มาประมาณเดือนหน้าก็คือ6เดือนประมาณ6เดือนก็คือไม่นานเลย คือไม่นานเลยคือเอาจริงๆแบบมาได้ร่วมงานกับศิลปิน17ครั้งนี้คือเป็นอะไรที่มีความรู้สึกแบบดีใจแต่คือช็อกมากเพราะว่าการที่จะได้แบบร่วมงานกับศิลปินมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันใช้เวลาแล้วก็มันก็ยากเพราะว่าคู่แข่งมันก็แบบคือคนทำก็เยอะใช่ไหมคือเราก็มีความรู้สึกแบบว่าโอเคเราจะทำเพลงเรื่อยๆนะเราจะทำเพลงให้ได้เยอะที่สุดคือเราทำประมาณ 3-5 เพลงต่ออาทิตย์อะที่ส่งคือแบบเยอะมากคือแบบทำงานหนักมากถึงแม้จะแค่แบบประมาณ 5-6 เดือนคือเราแบบทำจริงจังมากๆแล้วก็เราก็ DM ไปหาคนอื่นๆคือแบบ IG ก็คือจะเป็นที่ที่เราแบบ message หาคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยก็นั่นก็คือแบบว่าจุดเริ่มต้นของการที่แบบว่าได้เข้าไปสู่วงการเกาหลีก็คือแบบเมสเซจหาทุกคนที่แบบว่าอยู่ในวงการหรือว่าใครที่หาเจออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบขอร่วมทำงานกับเขาอะไรประมาณเนี้ยนั่นคือการที่เราได้เจอกับคุณออกัสริโก้ก็นั่นคือการที่เราได้มาแบบมีส่วนร่วมกันในเพลงนี้ก็คือแบบก็ทักไปว่าแบบเราเคยทำงานในทางด้านทีวีนะอะไรประมาณนี้เรามีประวัติอะไรยังไงบ้างคร่าวๆอะไรเงี้ยก็ถามว่าเขาแบบสนใจที่จะทำงานด้วยกันไหมอะไรประมาณเนี้ยนั่นก็คือจุดเริ่มต้นทั้งหมดคือตอนนั้นอะที่เรา DM คือเรา DM ทุกวันเลยนะคือแบบ DM อย่างหนักมากพอๆกันอะกับการแบบที่ทำเพลงประมาณ 3-5 เพลงต่ออาทิตย์ก็คือแบบเราหาคนอื่นแบบเข้าไปในโปรไฟล์เขาดูว่าเขาเป็นเพื่อนกับใครบ้างอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบ DM คือ add เขาแล้วก็ DM เข้าไปแล้วก็ดูผลงานของเขาแล้วก็แบบคุยกับเขาว่าเขาแบบเป็นยังไงมายังไงแนะนำตัวเองอะไรประมาณเนี้ยคือแบบว่าก็ไม่ได้แบบ attack เข้าไปแบบว่าเฮ้ยคุณต้องมาทำงานกับฉันนะอะไรประมาณนี้คือแนวแบบว่าเราก็ต้องให้เกียรติเขาถูกไหมแล้วก็แบบชื่นชมว่าเขาทำงานอะไรยังไงมาบ้างแล้วก็แบบคือสนใจเขาในฐานะที่แบบเหมือนเราเป็นเพื่อนกันคุยกันอะไรประมาณเนี้ยคือเราจะ approach ไปแบบนั้นเราก็รู้สึกว่าการ approach แบบนั้นอะคือมันอาจจะช่วยเราก็ได้ในเรื่องที่แบบว่าทำให้คนอื่นตอบเรามาเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าแบบ hi ฉันชื่อปลองนะแล้วก็แบบมาทำงานด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยคือเราไม่ได้ทำ hi check it out นั่นแหละเราก็ไปแบบซอฟๆแต่ว่าคือถ้าเราแบบมีความแบบยังไงอะกระหายว่าเราอยากทำงานจริงๆอะคือมันต้องแบบไปข้างหน้าถูกไหมถ้าแบบคนแบบ DM แล้วเราหยุดอะมันก็คือแบบคือมันก็คงไม่ได้ไปข้างหน้าถูกป่ะก็เป็นเทคนิคนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากทำงานกับวงแบบว่า K-pop บ้างก็ลองเข้าไปดูเหล่าโปรดิวเซอร์ของวง K-pop แล้วก็ลอง DM ไปดูนะคะก็เป็นเทคนิคจากปรองนะคะที่ใช้แล้วเวิร์กจริง แต่ว่าเพลงล่าสุดเนาะที่ปรองทำเพลงฮอตของวง17เนี่ยจริงๆเราได้ข่าวว่าเพลงเนี้ยปรองเวิร์กมานานมากๆตอนนั้นใช้ระยะเวลานานแค่ไหนไม่ถึงอาทิตย์นะจริงๆเราอาทิตย์หนึ่งอะถือว่าเป็นแกปที่เยอะแล้วสำหรับ K-pop เพราะส่วนใหญ่เวลาเขาส่งพวกแบบbrief ก็คือแบบเหมือนกับเวลาเขาส่งอีเมลมาแล้วก็แบบว่าเขาต้องการเพลงแนวไหนสำหรับศิลปินอะไรนั่นเขาจะเรียกว่า brief ใช่ไหม ก็บางทีเขาก็จะบอกมาว่าโอเค brief นี้นะมีเวลาแค่2วันหรือว่า3วันหรือว่าอาทิตย์นึงอะไรประมาณนี้ใช่คือน้อยมากแล้วคือของ17นี่ก็คือประมาณอาทิตย์นึงก็ถือว่ามีเวลาทำอยู่เยอะพอสมควรแล้วตอนนั้นน่ะที่เราได้ทำเพลงของวงนี้เนาะสิ่งที่เราคิดว่ามันยากที่สุดในการทำมันคืออะไรคือพูดรวมๆของการทำเพลง K-pop เลยก็ได้ก็คือว่าแต่ละเซกชันsection ก็คือแบบ verse pre chorus chorus อะไรแบบเนี้ยคือของเกาหลีมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าซับซ้อนมากๆเพราะว่าแต่ละท่อนคือบางทีแค่ประมาณแบบ4 bars อย่างงี้ใช่มั้ยมันก็คือจะต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่า K
คิดดูสิว่า17มีเมมเบอร์ตั้ง13คนถูกไหมทุกคนจะต้องมีจุดที่แบบว่าเขาโดดเด่นขึ้นมาแบบว่าเฮ้ยคนนี้จะต้องร้องตรงนี้นะหรือคนนี้จะต้องมีแบบจุดเด่นด้านนี้ด้านนี้เพื่อให้เขาแบบเหมือนมีโมเมนต์ของเขาอะไรเงี้ยนั่นก็คือส่วนที่แบบจะต้องคิดเยอะอยู่แต่คือบางครั้งสมมติถ้าเราไม่ได้แบบว่าเขียนให้กับวงใดวงหนึ่งนั่นก็แบบยังจำเป็นที่จะต้องคิดอยู่ว่าเออวงนี้มีรับไหมวงนี้มีแบบร้องยังไงแบบเรนจ์ยังไงอะไรประมาณเนี้ยนั่นคือจุดยากของ K-pop เลยก็คือแบบทำยังไงให้แบบว่าเมมเบอร์ได้ชายแล้วก็แบบได้มีจุดที่แบบว่าเขาได้มีโมเมนต์ของเขาแล้วก็เพลงก็คือยังโฟลว์แบบว่าสมูทไม่แบบว่าเฮ้ยแบบมั่วแบบออกมาตรงนี้ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยคือแบบทุกอย่างจะต้องเมคเซนส์แบบว่าต้องแบบมีความเป็นยูนิคอ่ะคือแบบนักแต่งเพลงจะต้องคิดเยอะหน่อยเพราะว่าแบบเมโลดี้จะต้องแบบว่าน่าสนใจแล้วก็ไม่น้อยหรือว่าไม่เยอะเกินไปซึ่งมันจะเป็นความแตกต่างกับการทำเพลงให้กับUS market เพราะว่า US market แบบมันไม่ค่อยจะมีวงถูกไหมแล้วก็ถึงแม้จะมีวงเพลงมันค่อนข้างจะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่คือเพลงจะมีแบบมีช่องว่างระหว่างแบบแต่ละท่อนเยอะกว่าแต่ของเกาหลีส่วนใหญ่คือมันจะแบบแพ็คตั้งแต่ต้นจนจบถูกไหมนั่นคือความคิดเราคือแบบรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็แบบทำให้เราชอบ K-pop เพราะว่ามันมีความท้าทายชนิดหนึ่งในการเป็นนักเขียนก็คือแบบเราต้องใช้สมองคิดเยอะมากคือแบบว่าในท่อนนี้เราต้องอย่างนี้ท่อนนี้เราต้องอย่างนี้คอรัสก็เป็นอะไรที่ต้องสำคัญมากๆ pre chorus ก็ต้องแบบ build ไปจนแบบว่าทำให้คอรัสรู้สึกแบบบูมเข้าใจไหมแบบอย่างใหญ่ใช่ไหมแล้ว bridge ก็จะต้องแบบว่าเอ้ยคือท่อนนี้จะเป็นท่อนที่แบบนักร้องที่เด่นที่สุดของในวงคือจะต้องแบบมีโมเมนต์คือแบบเสียงต้องสูงขึ้นมาแล้วก็กลับไปที่คอรัสอีกรอบแล้วก็แบบเอาโทรก็จะแนวแบบ crazy แบบปาร์ตี้แบบหนักๆ หน่อยอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีแบบหลายท่อนแบบนั้นอะแล้วอย่างเงี้ยอย่างตอนที่เราต้องทำเพลงให้วง17เนอะคือเราอยากรู้ว่าตอนนั้นนะเราต้องทำการรีเสิร์ชเกี่ยวกับวงนี้เยอะแค่ไหนอย่างเช่นแบบเราต้องไปรีเสิร์ชไหมว่าแบบว่าเอ้ยแบบคนนี้นะต้องเป็นแบบนี้หรืออะไรยังไงจริงๆแล้วเราคือแบบก็ฟัง17มาตั้งแต่ตอนเขาเริ่มออกมาคือชอบเพลง Don't Wanna Cry มากเหมือนกันว่าชอบมิวสิกวิดีโอมากการเต้นคือแบบว่าสุดๆนั่นคือจุดที่เราแบบคือแบบอินกับ17เลยคือเพลง Don't Wanna Cry จริงจริงๆแล้วคือเราไม่ค่อยอยากจะแบบฟังหรืออะไรเยอะเท่าไหร่คือเราจะเอาแนวแบบว่ารวมๆว่าโอเควงนี้มีแร็ปไหมวงนี้แบบร้องเสียงสูงเสียงต่ำหรือว่ามีการร้องแนวไหนอะไรประมาณเนี้ยคือเราจะไม่ได้แบบว่าเจาะจงอะไรเท่าไหร่เพราะว่าบางทีคือนักเขียนเราก็ไม่รู้ว่าท่อนไหนมันจะเป็นของใครหรือว่าอะไรแบบดีเทลอะไรขนาดนั้นใช่ไหม คือเราพยายามจะแต่งเพลงแบบโดยรวมออกมาให้มันแบบน่าสนใจแล้วก็แบบมีเนื้อหาแล้วก็ข้อมูลพอสำหรับศิลปินทุกๆคนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจุดเด่นของวงนี้อ่ะหลังจากที่เราเหมือนแบบฟังเพลงเขาอยู่แล้วแล้วก็ดูแล้วก็ได้มาทำเพลงให้เขาอีกอ่ะปองคิดว่าจุดเด่นของวงนี้ที่ตัวปองเองรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราแบบว่าประทับใจอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรเนาะคือวง17เรามีความรู้สึกว่าจุดเด่นของเขาก็คือเบมเบอร์ของเขาเยอะมากแต่ว่าเขาทำให้ทุกคนแบบว่ามีโมเมนต์ของเขาแล้วก็คือชอบการเต้นของวง17สุดๆแล้วคือแบบมันเพอร์เฟกต์มาก13คนแบบเต้นได้เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นคือแบบรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราแบบรู้สึกนับถือวงนี้มากๆแล้วก็แบบเพลงของเขาก็จะออกแนวแบบไบรท์ๆแล้วก็แบบเชียร์ฟูลคือแบบฟังแล้วมันรู้สึกดีอ่ะคือแบบโดยรวมแบบทั้งภาพลักษณ์ของวง17น่ะคือแบบคือรู้สึกฟังแล้วแบบอินอ่ะคือแบบรู้สึกแบบมีความสุขแฮปปี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ก็รู้สึกแปลกใจที่ว่าเขาแบบเปลี่ยนแนวนิดนึงนะในอัลบั้มทีเซอร์นี้ก็คือแบบออกแนวแบบเหมือนโตกันแล้วคือตอนนั้นเหมือนเขาก็ยังเด็กๆหน่อยใช่ไหมเราก็รู้สึกแบบดีที่เขาแบบเหมือนเปลี่ยนไดเรคชั่นมาเป็นแนวแบบโตขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยฟีลลิ่งเหมือนแบบ
เป็นแม่เหมือนกันค่อยๆอยากทำให้แบบลูกๆเติบโตเป็นการเติบโตของแต่ละช่วงจนแบบวันนึงเราแบบว่าเอ้ยรับหน้าที่มาทำตรงนี้เองเออดีอ่ะใช่แต่คือจริงๆแล้วคือเราก็นับถือทุกๆวงอ่ะเพราะว่าคือศิลปินเกาหลีเขาทำงานหนักมากแล้วเราก็แบบว่าแค่ได้มีส่วนร่วมก็คือรู้สึกดีแล้วอ่ะจริงรู้สึกว่าเกาหลีมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากแล้วเขาก็พยายามทำมันออกมาให้เหมือนแบบดีที่สุดจนตอนนี้คือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่วงเกาหลีแบบว่าดังอย่างเดียวแล้วอ่ะตอนนี้มันกลายเป็นว่าแบบอะไรที่มันเป็นแบบคนเอเชียมันเริ่มแบบอิทธิพลทำให้รู้สึกว่าแบบมันเริ่มดังมากขึ้นด้วยเพราะว่าจุดเริ่มต้นก็คือจากแบบวงเกาหลีอะไรใช่นั่นก็คือข้อนึงที่เราแบบคือแบบอยากเข้ามาอยู่ในวงการ K-pop เพราะแบบว่าคือเราก็เป็นคนเอเชียใช่ไหมอยู่ในอเมริกาคือเราก็อยากโปรโมทคนเอเชียแล้วที่สำคัญก็คือแบบคนมาจาก Southeast Asia อย่างเราคนไทยใช่ไหมคือน้อยมากคือเราก็เป็นคนเล็กๆคนนึงแต่ก็รู้สึกแบบคือเราภูมิใจที่เราแบบได้มามีส่วนร่วมอะไรแบบนี้ก็คือแบบเราได้ช่วยแบบทาง Southeast Asia ให้มีชื่อขึ้นมาได้อย่างน้อยนิดนึงคือแบบว่าคือเราอยากได้ให้คนอื่นเห็นว่าเออคน Southeast Asia ก็คือเราก็เก่งเหมือนกันถูกไหมเราก็รู้สึกแบบเออดีใจที่ได้มีส่วนร่วมกับศิลปินเกาหลีเพราะว่าวงการเกาหลีคือเขาแบบจริงจังมากแล้วแบบทำงานหนักมากคือแบบเขาแพลนทุกอย่างศิลปินอะไรเงี้ยคือแบบกว่าจะได้เดบิวต์ก็แบบใช้เวลานานมากถึงแม้จะในอเมริกาก็ศิลปินเอเชียก็คือน้อยกว่าศิลปินสัญชาติอื่นนั่นก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่เราแบบเออแบบคือเราอยากกระตุ้นแบบแนวแบบสื่อของเอเชียแล้วแบบ BTS ได้มาในอเมริกาเราก็แบบรู้สึกดีใจมากจริงฉันก็ดีใจค่ะจริงอย่างแบบว่าเรารู้สึกว่าอย่างตอนที่เราอยู่ที่อเมริกาคือถ้าเกิดคนไม่ได้ฟังอีพีที่แล้วคือเราเนี่ยก็เคยอยู่อเมริกามาก่อนกันนะคะเรารู้สึกว่าตอนที่เราไปถึงเนี่ยคนอ่ะเริ่มเข้าหาเราแล้วเวลาสิ่งที่เขาจะถามเราด้วยความที่หน้าเราออกแนวแบบ East Asia get me feel เหมือนแบบจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยยูแบบรู้จักวง BTS ไหมรู้จักแบบ Blackpink ไหมอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันพราวมากในกับการที่แบบอย่างน้อยเขาก็แบบเออรู้จักวงแบบว่าฝั่งแบบเกาหลีแล้วว่าเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ประมาณแบบ 3-4 ปีที่แล้วอ่ะมันก็ยังไม่ได้ดังขนาดใช่ๆคือ BTS ก็แบบเหมือนเป็นวงที่แบบว่าเปิดช่องกว้างแบบช่องทางให้กับศิลปินวงอื่นๆเยอะเพราะว่า K-pop ถึงแม้จะดังมากแต่ว่าศิลปินเอเชียแทบจะไม่ค่อยมีใครได้อยู่ในบิลบอร์ดแต่ BTS แบบได้อยู่ในบิลบอร์ดคือแบบเขารู้สึกแบบดีใจมากที่แบบว่าศิลปินเอเชียคือไม่ว่าจะสัญชาติไหนอ่ะคือให้เป็นเอเชียคือแบบเรารู้สึกว่าแบบคือเราไปได้นิดนึงแล้วคือแบบไปได้ข้ามแล้วอะไรประมาณนี้ใช่แต่อย่าง Seventeen ก็เคยอยู่ขึ้นบิลบอร์ดได้ปะเหมือนเคยเห็นไม่แน่ใจนะเราไม่ค่อยจะได้ follow บิลบอร์ดเท่าไหร่ก็ถ้ากระดัดคนไหนรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะ ฝากด้วยอ่ะกลับเข้ามาเรื่องเพลงฮอตที่เราทำก่อนเนาะคือตอนที่ปองได้แชร์มาหนูว่าปองได้ทำเพลงนี้คือเราเห็นว่าชื่อปองอ่ะมันไม่ได้มีแค่เขียนไว้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทำเพลงอย่างเดียวแต่มันมีเขียนไว้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบว่าเขียนเนื้อร้องด้วยแบบลิริกส์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันยังไงนะก็คือส่วนใหญ่เพลงเนื้อเพลงเกาหลีใช่ไหมมันจะมีแบบมิกซ์ภาษาอังกฤษกับมิกซ์ภาษาเกาหลีถูกไหมส่วนเวลาเราส่งเพลงไปอ่ะเราก็จะส่งเป็นภาษาอังกฤษก็คือส่วนไหนที่เขาเอาแบบเนื้อเราไปใช้อ่ะก็คงจะได้เครดิตมาจากตรงนั้นคือการมีมิกซ์ของภาษาอังกฤษถูกไหมมันทำให้แบบเหมือนเราคนไทยก็คือแบบเอ้ยแบบร้องทำไปได้อะไรแบบเนี้ยมันก็แบบเหมือนช่วยชาวต่างชาติที่แบบว่าไม่รู้เกาหลีคือแบบว่าอ๋อโอเคมีคำว่าฮอตโอเครู้แล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เหมือนแบบว่าเป็นการขายอย่างของเพลงที่แบบอย่างน้อยฉันลองทั้งเพลงไม่ได้แต่อย่างน้อยฉันแบบมีท่อนนี้นิดนึงไว้ภาษาอังกฤษฉันลองได้ก็โอเคแล้วอะไรใช่แล้วอย่างตอนที่เราบอกว่าเราเนี่ยก็ต้องเป็นคนเขียนเพลงซึ่งเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษก่อนถูกป่ะใช่แล้วอย่างตอนนั้นนะตอนที่เราเขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันยากไหมกับการที่เราคือเราต้องคิดไหมว่าแบบเอ้ยเพลงนี้มันเป็นเพลงเกาหลีนะเงี้ยเราต้องแบบคิดอะไรเผื่อไหมว่าเราต้องเขียนภาษายังไงให้มันเข้าเมื่อตอนแบบไปแปลงเป็นภาษาเกาหลีอีกที
คือมันจะเน้นแบบว่าโทนมากกว่าคือขั้นแรกก็คือแบบคอรัสคือต้องมีธีมเหมือนกับฮอตเนี่ยก็คือแบบร้องง่ายๆจำง่ายๆแล้วก็คือเป็นธีมที่แบบว่าโอเคฮอตมันก็แบบเราใจถูกไหมก็คือถ้าธีมแบบว่าเด่นๆแล้วก็แบบดีแล้วก็คือแบบโอเคเอาธีมนั้นมาแล้วก็แบบแต่งเนื้อคือแบบว่าจากตัวคอรัสที่เราแบบสร้างธีมเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเราต้องคิดคือมันแนวแบบเมโลดี้ด้วยแล้วก็แบบเนื้อร้องด้วยก็คือแบบภาษาเหมือนภาษาไทยแล้วก็ภาษาเกาหลีคือเราต้องพูดหลายคำจนกว่ามันจะมีความหมายถูกไหมคือภาษาอังกฤษคือเราไม่ต้องพูดเยอะขนาดนั้นคือแบบมันเข้าใจได้ก็เราก็จะต้องมีเมโลดี้เยอะกว่าหน่อยหลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อลงไปให้มันแบบว่าเข้ากันได้คือพยายามคิดโทนที่แบบว่าโอเคถ้าเราจะจบแบบอย่างนี้ถ้าภาษาเกาหลีเขาจะร้องอ่ะมันจะแนวแบบโอเคไหมอะไรประมาณนั้นอ่ะคือเนื้อหาก็คือแล้วแต่เนาะว่ามันจะแบบดีฟขนาดไหนกับเนื้อร้องถูกไหมแต่จริงๆแล้วก็คือเขาก็ไป translate ซะเยอะหรือไม่ก็บอกว่าแต่งเนื้อหาที่แบบว่าอาจจะเปลี่ยนไปจากเนื้อที่เราแต่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วอย่างตอนที่เราได้ทำงานนะคะก็คือเราไม่ได้ทำเพลงนี้คนเดียวถูกไหมเพราะว่าเห็นอย่างเมื่อกี้ก็เมนชั่นว่ามันก็มีคนอื่นทำด้วยแล้วก็ในรายชื่อก็มีคนที่ก็ไม่ได้เป็นคนชาติเดียวกันอะไรเงี้ยการที่ต้องทำเพลงกับคนหลายๆชาติโดยเฉพาะในยุคแบบโควิดแบบนี้ที่เราก็ไม่ได้ไปเจอเขาตัวจริงๆอ่ะคือเราก็แบบต้องคุยกันผ่านซูมผ่านออนไลน์อย่างเงี้ยจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ยากนะคือบางทีการอยู่ตัวต่อตัวบางทีมันอาจจะยากกว่าในความรู้สึกเรานะก็คือแบบเราจะต้องแบบอยู่ในห้องกับคนนี้แบบเป็นเวลากี่ชั่วโมงก็ตามที่แบบว่าเหมือนกับแคมป์เขาจัดมาใช่ไหมแล้วสมมติว่าถ้าเราแบบซูมส่วนใหญ่เราก็จะแบบคุยกันก่อนเป็นยังไงคือแบบอยากจะแต่งแนวไหนสร้างธีมยังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็จะแบบปิดกล้องก็แนวแบบโอเคไปแต่งมาแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ30นาทีอะไรเงี้ยเราก็มาเจอกันแล้วก็แบบว่าโอเคมีไอเดียแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มาฟังว่าแบบไอเดียของใครดีกว่าแล้วก็จับมารวมกันแนวนั้นถ้าความยากเหรออาจจะเป็นแนวที่แบบว่าคือเราไม่รู้ว่าเราจะเข้ากับเขาได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเราก็เจอคนใหม่แทบจะทุกซูมคอเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้แบบเขาโอเคไหมเขาจะแบบว่าเข้ากับเราได้ไหมเขาจะฟีลกับเราได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่ในความรู้สึกเรานะเรารู้สึกว่ามันง่ายกว่าตัวต่อตัวเพราะว่าถ้าเรามีปัญหากันเราต้องพูดกันตัวต่อตัวคือเรารู้สึกแบบว่ามันยากกว่าอยู่ในซูมถูกไหมคือแบบในซูมรู้สึกแบบเคยอย่างน้อยถ้ามีปัญหากันเราก็แบบโอเคปิดกล้องแต่แบบตัวต่อตัวนี่ค่อนข้างจะแบบว่าเกรงๆเธอเป็นชาว introvert แน่เลยอ่ะแน่นอนเราก็เจอคนใหม่ทุกวันนะแต่คือเจอกันด้วยกล้องต้องแบบคือทำไมเขาใช้คนเยอะขนาดนั้นวะคือตอนนั้นคือเข้าใจว่าปองก็คือทำเพลงฮอตเพลงเดียวถูกป่ะแต่ทำไมถึงแบบเราได้เจอคนใหม่เยอะๆขนาดนั้นในวงการเกาหลีมันแบบเหมือนกับว่ามีหลายเคสที่แบบว่าเขาอาจจะชอบเพลงเราแต่เขาไม่ได้ชอบทั้งหมดหรือว่าคนอื่นที่แต่งมามีท่อนที่แบบว่าน่าสนใจกว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาคือเอามามิกซ์รวมๆกันอะไรประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยมีหลายคนแต่งแต่จริงๆแล้วการมีหลายคนแต่งอ่ะมันก็คือแบบคือเราแบบมีหลายหัวมีหลายความคิดอะไรเงี้ยมันก็แบบคือช่วยกันในการที่แบบว่าทำเพลงออกมาให้มันแบบมีความเล้าใจมีความน่าสนใจมากที่สุดเพราะว่าแบบบางทีถ้าเราทำคนเดียวเราก็คือมีความคิดมีความแบบการแต่งเพลงแบบเราถูกไหมแต่ถ้ามีคนอื่นมาเขาอาจจะมีแบ็คกราวด์อย่างอื่นอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเราไม่เก่ง R&B อย่างนี้ใช่ไหมแล้วคนที่เราทำงานด้วยเขาเก่ง R&B เขาก็สามารถแบบเอาแบบคือแบบเฟลเวอร์เข้ามาในเนื้อในแบบทำนองอะไรเงี้ยคือในความคิดเราคือการทำงานร่วมกับคนอื่นคือแบบว่ามันได้แชร์ว่าประสบการณ์แล้วก็คือแนวแบบความคิดที่เราแบบไม่เหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วอย่างเงี้ยเนาะเราได้ทำงานให้วงเซเว่นทีเราคิดว่าในอนาคตต่อไปเราก็อาจจะมีโอกาสได้ทำงานให้กับวงเซเว่นทีหรือว่าวงเคป๊อปอื่นๆอีกแหละแล้วอย่างเงี้ยพอเราได้มีโอกาสทำงานให้วงเซเว่นทีเราได้ทำเพลงให้เขาเนี่ยอยากรู้ว่าเราอ่ะจะได้เจอวงเซเว่นทีป่ะหรือตอนอย่างตอนเนี้ยคือฟองแบบได้เจอวงเซเว่นทีมั้ง
ยังไม่ได้เจอนะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้เจอไหมแต่ก็คือหวังว่าเพราะว่าคือเราก็อยู่ที่อเมริกาด้วยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ได้รับเชิญไปที่เกาหลีก็หวังว่าหลังจากงานนี้ก็คือแบบมันจะเป็นแบบเหมือนประตูที่เปิดช่องทางขึ้นมาให้เราแบบมีโอกาสทำงานให้กับศิลปินวงอื่นๆแต่ว่าจริงเราเห็นเหมือนว่าคนที่เขาทำงานให้กับวงเกาหลีหลายคนเนาะแต่ว่าเนี้ยมันก็เกิดก่อนในช่วงยุคโควิดเขาก็มีโอกาสได้เหมือนแบบไปดูการถ่าย MV ได้ไปแบบไปดูในแบบเซตติ้งจริงๆที่แบบเขาแบบถ่ายทำกันอย่างนี้เราคิดว่าแบบถ้ามันไม่ได้ติดโควิดแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้เจอก็คือหวังว่าเหมือนกันเพราะว่าการได้เจอศิลปินก็คงเป็นอะไรที่แบบว่านักแต่งเพลงก็คงจะแบบว่าอยากเจอ แบบว่าภูมิใจในการที่แบบเอ้ยแบบเราได้เห็นเพลงที่เรามีส่วนร่วมทำอย่างเงี้ยคือแบบว่าได้เห็นศิลปินที่เขาแบบทุ่มเทร้องเพลงแล้วก็แบบเต้นอะไรแบบนี้ก็คืออยากเห็นแบบอยากเห็นแบบว่าสดๆว่าเขาทำอะไรกันยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ก็หวังว่าจะมีโอกาสในภายภาคหน้าก็ฝากกระดาษช่วยไวพรให้กองของเรานะคะได้ไปเจอกับวง17เป็นตัวแทนคนไทยด้วยนะคะสาธุตอนนี้ถ้าเกิดเธอเจอวง17จริงๆเธอจะแบบว่าพูดกับเขายังไงบ้างไหนลองซ้อมสคริปต์ให้ฉันฟังสิเราจริงๆนะเราเป็นคนที่อายมากเอาจริงๆเขาบอกว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะพูดถูกหรือเปล่าคือเอาจริงๆไม่ว่าจะเจอใครก็ตามให้เป็นศิลปินเกาหลีอะถึงจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเราก็คงจะรู้สึกแบบว่า คือแบบว่าอยากจะไปอยู่ในแบบว่าข้างหลังม่านแล้วก็แบบแนวแบบแอบดูเธอเหมือนสต็อกเกอร์เหมือนกันนะเอาจริงเออเอาจริงๆคือแบบคือเอาจริงๆคือแบบว่าแค่ถามว่าแบบขอถ่ายรูปเงี้ยก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกล้าถามหรือเปล่าแต่ก็ลองดูเผื่อโตขึ้นอาจจะกล้าขึ้นแต่ว่าคือตอนนี้ยังรู้สึกแบบคงจะเป็นอะไรที่เกรงมากนี่ก็ตั้งแต่วันนี้เธอเขียนสคริปต์เราท่องไว้เลยท่องทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเจอจริงก็จะได้แบบพูดได้แล้วใช่คือเราปกติก็ทำงานอยู่ในห้องตัวคนเดียวนะแล้วก็เปิดซูม คือการเจอมนุษย์คนอื่นๆเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่แล้วนอกจากวง17เนาะส่วนตัวปองเองอะถ้าสมมุติว่ามีโอกาสได้ทำงานให้แบบวงการ K-POP เนี่ยอยากเลือกวงไหนมาทำงานด้วยแล้วก็เพราะอะไรคือเอาจริงๆถ้ามีส่วนร่วมกับ17เนี่ยครั้งนึงก็จะรู้สึกดีใจมากแต่ถ้าหมายถึงวงอื่นที่ไม่ใช่17คือถ้าเป็นบอยกรุ๊ปก็คือเราชอบ NCT มากๆคือ NCT เป็นอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเราฟีลเดียวกันคือแบบเราชอบอะไรแบบไฮป์แล้วก็แบบเอเนอร์จีหนักๆแล้วก็แบบแนวแบบห้าวๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นกรุ๊ปผู้หญิงเราชอบ Aespa G IDOL แล้วก็ ITZY หวังว่าจะได้ทำงานกับวงที่กล่าวมาสักครั้งในชีวิต สุดท้ายนี้การที่เราได้ทำงานในครั้งนี้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตเส้นทางสายดนตรีของเราไปมากในขนาดไหนคือตอนนี้ก็คือยังไม่แน่ใจนะแต่คือตอนที่เพลย์ลิสต์ออกมาก็คื มีกลัดไทยหลายคนคือเข้ามาแบบซัพพอร์ตแล้วก็คือแบบอยากรู้จักเราว่าเราเป็นใครทำงานอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกแบบเปลี่ยนใช่ไหมคือเราก็แบบว่าคือเราก็มีคนฟอลโล่แต่ว่าเราไม่ได้มีคนฟอลโล่แบบเยอะขนาดนั้นแล้วก็แบบเข้ามาหาแล้วก็แบบอยากซัพพอร์ตอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกดีเพราะว่าเราก็ทำเพลงแล้วก็ทำเพลงแบบเยอะๆใช่ไหมคือเราแบบทุ่มเทมากๆก็คือแบบการได้กำลังใจจากเพื่อนครอบครัวหรือว่าแฟนๆของศิลปินมาแบบคุยกับเราอะคือทำให้เรารู้สึกแบบอยากทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆอยากทำงานหนักอยากทำให้ทุกคนแบบไม่ผิดหวังก็ข้อนั้นก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เปลี่ยนแต่ว่าคือตอนนี้เพลงมันก็ยังไม่ได้ออกอะเนาะก็คืออยากจะรู้ว่าหลังจากเพลงออกจะเป็นยังไงแต่ก็รู้สึกดีใจที่ขนาดเพลงยังไม่ออกตอนนี้คือยอดขายคือเกิน2ล้านคือแบบรู้สึกแบบเป็นอะไรที่แบบว่าช็อกมากคือช็อกแบบดีใจอะคือแบบว่าโห2ล้านคือแบบเยอะมากก็แบบอยากรู้อยากรอดูว่าหลังจากอัลบั้มกับ MV ออกมาแล้วคือกระแสจะเป็นยังไงก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกับนักแต่งเพลงแล้วก็โปรดิวเซอร์ที่เก่งๆแล้วก็ได้
ได้ทำงานในวงการเกาหลีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ได้มีส่วนร่วมกับศิลปินหลายๆคนนั่นก็คือแบบความฝันความหวังเลยแล้วก็ทางด้านทีวีก็คือยังทำต่อไปแต่คือตอนนี้คือแบบอยากโฟกัสในด้านK-POP มากๆเพราะเป็นแบบแฟนคลับโอเคโอเคแล้วก็ขออวยพรนะคะขอให้แบบว่าได้ทำในวงการ K-POP ไปอีกหลายๆวงเลยแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนได้เจอ BTS ก็ฝากบอกปีไปด้วยนะคะว่าฉันรักเขาค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยเราอยากจะปิดท้ายรายการนี้เนาะด้วยการที่เราอยากให้บองเนี่ยช่วยให้คำแนะนำหน่อยกับคนที่เขากำลังเหมือนแบบมองหาลู่ทางหรือบางคนอาจจะเป็นเหมือนติ่งเหมือนกันนะก็คือชอบ Seventeen ชอบกันหรืออาจจะเป็นแบบ Army อาจจะเป็นแบบแฟนคลับวงอื่นเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนึงเนี่ยเขาอยากไปยืนในจุดที่บองอยู่บ้างอยากจะเหมือนแบบทำเพลงให้วงนี้บ้างหรืออาจจะทำแบบอาชีพอื่นๆที่อย่างน้อยก็ได้ใกล้ชิดกับเราแต่เป็น K-POP เนี่ยบองอยากจะฝากอะไรให้กับเขาบ้างหวังว่าคำตอบนี้จะไม่ยาวเกินไปนะเพราะว่าคือมันก็ไม่ง่ายอ่ะเนาะมันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยจริงๆคือขั้นแรกอ่ะถูกไหมคือเราจะต้องแบบพร้อมถูกไหมคือสมมติถ้าเราจะเป็นโปรดิวเซอร์ก็ต้องทำแทร็กออกมาให้แบบว่าดีคือเพลงในเรดิโอเป็นยังไงเราก็ควรทำออกมาได้เป็นแบบนั้นถูกไหมทั้งจะเป็นโปรดิวเซอร์หรือนักเขียนนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็ถ้าเป็นนักร้องท็อปไลน์ท็อปไลน์ก็คือคนที่แต่งเมโลดี้แล้วหลังจากนั้นเราก็เขียนเนื้อก็คือถ้าเป็นท็อปไลน์ก็เราก็ควรจะแต่งเนื้อที่แบบว่าคนฟังแล้วแบบเฮ้ยมันเพราะว่ามันจำได้นะมันแบบมันน่าสนใจเพราะว่าเวลาเราฟังเพลง K-POP ใช่ไหมเราก็จะแบบคือเราร้องไม่ได้แต่เราจำเมโลดี้มันได้ถูกไหมคือความสำคัญมันอยู่ตรงนั้นมากๆคือแบบว่าทำยังไงให้คนฟังแล้วแบบเฮ้ยถึงฟังภาษาเกาหลีไม่ออกก็แบบชอบอ่ะคือนั่นคือจุดที่ท็อปไลเนอร์คือแบบสำคัญมากๆส่วนแทร็กที่เป็นแบบโปรดิวเซอร์เขาก็ต้องทำแบบอะไรที่มันแบบซัพพอร์ตเมโลดี้ต่างๆคือทำให้แบบเพลงมีความเล้าใจหรือว่าเศร้าหรืออะไรอย่างนี้ก็คือแบบคือมันก็ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มอ่ะเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือคนที่อัดเดโมก็คือคนที่เป็นนักร้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือหลายวงเนาะก็จะมีนักร้องแล้วก็แรปก็คือถ้าทั้งร้องทั้งแรปได้ก็คือจะดีมากนี่ก็คือส่วนทางด้านที่แบบว่าทำเพลงล้วนๆอ่ะเนาะก็คือแบบ produce top line แต่งเนื้อแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็คือตัดต่อเสียงคือถ้าทำตรงนี้ได้แล้วก็แบบเป๊ะๆเราคิดว่าแบบมั่นใจว่าโอเคตัวเองทำได้นะก็ลองแบบว่าเริ่มขั้นแรกก็คือแบบสมมติถ้าเราเป็นท็อปไลเนอร์ใช่ไหมแล้วก็ IG ไปหาโปรดิวเซอร์แบบอยากทำงานด้วยอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นโปรดิวเซอร์ก็ IG ไปหาท็อปไลเนอร์แบบว่าเฮ้ยฉันต้องการคนร้องนะต้องการคนมาแต่งทำนองแต่งเนื้อให้สำหรับแทร็กของเขาก็คือเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็แบบสร้างแคตตาล็อกผลงานของตัวเองเพื่อที่เราจะได้แบบนำเสนอตัวเองให้กับคนที่แบบว่าใหญ่ขึ้นคือขั้นแรกเราก็ต้องไปกับคนที่แบบว่าเลเวลเท่าๆเราถูกไหมแล้วเราก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆ IG ไปหาคนที่แบบว่ามีชื่อเสียงมีเครดิตมีแบบว่าคอนเนคชั่นถูกไหมเพราะว่าเราอยากให้เพลงของเราอ่ะมันไปถึงคนที่เขาฟังแล้วเขาแบบว่ามีอำนาจในการที่ว่าโอเคจะเอาถูกไหมเราไม่อยากให้มันไปตกเกี่ยวกับที่ที่มันไม่ใช่ที่ถูกปะก็แบบก็ต้องไต่ไปเรื่อยๆจากทำเพลงคอนเนคชั่นแล้วก็เริ่มสร้างแคตตาล็อกของตัวเองแล้วก็เริ่มแบบพิชเพลงของตัวเองไปเรื่อยๆจนแบบว่าเริ่มสร้างคอนเนคชั่นของตัวเองแล้วก็รู้จักคนในวงการอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สำหรับเรานะเรารู้สึกว่าการที่ IG ของตัวเองอ่ะคือแบบคือ professional ถูกไหมคือในสตอรี่จะโพสอะไรก็ได้ในความเป็นเราแบบอาหารหรืออะไรก็ตามเพราะว่าแบบเราก็เป็นคนอ่ะเนาะเราก็กินอาหารแล้วก็ทำนู่นทำนี่ถูกไหม mm-hmm. แต่ถ้าแบบในเพจอ่ะก็คือแบบพยายามแบบมีโฟโต้ที่ดีแล้วก็แบบเขียนไบโอว่าแบบเราทำอะไรสมมติถ้ามีคนเข้ามาเราก็จะได้รู้ว่าโอเคเราเป็นโปรดิวเซอร์ท็อปไลเนอร์นักร้องหรือว่าอะไรอย่างนี้ในเพจก็คือพยายามโพสอะไรที่แบบว่าโชว์เคสส
ิลของตัวเองมันเป็นอะไรที่สำคัญมากคือทุกอย่างมันก็ไม่ได้แบบว่าง่ายถูกไหมถึงแม้ว่าทั้งหมดนี้มันจะแบบว่าฟังดูยากแหละแต่จริงๆแล้วคือขั้นแย่ยากก็คือการที่เราจะแบบว่าต้องทำเพลงต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันคือต้องไม่หยุดแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนอื่นเขาเห็นว่าเฮ้ยแบบเหมือนโยกอย่างเงี้ยแบบโพสต์พอดแคสต์ตลอดเลยนะแบบน่านับถือมากคือแบบเขาก็อยากทำงานด้วยถูกไหมคือเขารู้ว่าโยกจะแบบว่าโอเคโยกคือเชื่อถือได้คือการทำงานร่วมกับคนอื่นถูกไหมเราต้องแบบพยายามพรีเซนต์ตัวเองว่าแบบคือฉันแบบสามารถส่งงานในตามเดทไลน์ได้แล้วก็เป็นคนที่รับผิดชอบแล้วก็ทำงานในสิ่งที่ตัวเองแบบว่ารับเอาไว้ได้ยาวนิดนึงแต่คือแบบพยายามบอกว่ารวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างแบบที่บอกว่าถ้าใครใดที่จะแบบไปทำก็คือสู้ๆคือมันไม่ง่ายสำหรับเราเหมือนกันเป็นอะไรที่ยากแล้วก็คือนั่นแหละคือเราก็อยากจะให้คนเอเชียหลายๆคนอ่ะเนาะคือแบบว่าเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็โดยเฉพาะคนไทยบางทีอาจจะไม่มีแบบว่าข้อมูลที่แบบว่าเอ้ยจะแต่งเพลงให้กับวงการเกาหลียังไงอะไรเงี้ยก็หวังว่าวิดีโอเนี้ยจะแบบช่วยเปิดทางเปิดลู่ทางได้อะไรประมาณนี้ก็คือพอของเราแล้วก็แบบว่าต้องไปหาข้อมูลมาเองอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบในถึงไหนก็แบบได้แชร์ความรู้ก็คืออยากให้ทุกคนแบบว่าแบบเหมือนกับมีข้อมูลแล้วก็แบบหาลู่ทางได้อะไรประมาณเนี้ยโอเคค่ะก็ยังไงก็ลองไปทำตามดูนะคะแล้วก็หาทางตัวเองให้เจอไงทุกคนก็สู้ๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีคนอยากติดตามชีวิตรองเนี่ยคิดว่าเขาจะสามารถไปติดตามดูผลงานดูแบบว่าไลฟ์สไตล์ของรองได้ที่ไหนบ้างส่วนใหญ่เราจะโพสต์มากที่สุดใน IG นั่นคือเราก็จะโพสต์เกี่ยวกับงานในสตอรี่ก็จะแบบแนวแบบชีวิตประจำวันอะไรประมาณเนี้ยแต่คือ IG จะเป็นที่ที่เราแบบคือทั้งโพสต์งานของตัวเองแล้วก็คือเป็นที่ที่เราแบบคอนเนคกับคนอื่นก็สามารถไปตามกันได้เดี๋ยวเราจะทิ้งเป็นลิงก์นะคะใต้ YouTube description ไว้เหมือนเดิมแล้วก็ฝากไปฟอลทั้งกองแล้วก็ยังไงก็ฝาก subscribe รายการเราด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ถ้าสมมติว่าใครนะคะชอบที่จะฟังเรื่องราวประสบการณ์ของคนไทยในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องการทำงานหรือการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe รายการเด็กนอกคามเอาของเราไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ